พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่52นะครับที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศในอาเซียนนะครับมาแล้วก็รวมถึงประเทศที่ได้รับเชิญอย่างเช่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีสาธารณรัฐเปรูราชอาณาจักรนอร์เวย์สาธารณรัฐตุรกีและสมาพันธ์รัฐสวิตและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมงานซึ่งงานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าในฐานะที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ก็มุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะก้าวไปสู่อนาคตภายใต้กรอบแนวคิดหลักก็คือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนเพื่อจะสร้างประชาคมให้เติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆโดยจะร่วมมือร่วมใจกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาคขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับทั้งนี้อาเซียนได้สร้างสรรค์ผลลัพธ์นะคะที่เป็นรูปธรรมที่สำคัญหลายประการตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาแต่อาเซียนนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้เพียงลำพังจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาครวมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับภาคีต่างๆและการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีเพื่อสร้างความต่อเนื่องจากการประชุมต่างๆและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะท่านนายกหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติและเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่ดีกับมิตรประเทศองค์กรระหว่างประเทศและภูมิภาคนะครับรวมถึงภาคส่วนต่างๆให้เกิดขึ้นได้ในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ครับซึ่งจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนครับ